าภูมิใส่ถูกไหมครับก็เกือบถูกนะน้องภูมิแต่ยังขาดสายอีกสายนึงจ้ะสายรัดระหว่างโคนขาซึ่งเอาไว้ให้เสื้อพยุงตัวเนี่ยยึดติดกับตัวภูมิเวลาที่ภูมิตกน้ำเสื้อมันจะได้ไม่ลอยหลุดออกจากหัวภูมิไปยังไงล่ะขอบคุณครับพี่กูกิ๊กแต่ภูมิสงสัยว่าถ้าเราใส่เสื้อพยุงตัวตัวนี้ตัวเดียวเราจะลอยน้ำได้เลยเหรอครับลอยได้สิจ้าน้องภูมิน้องภูมิเห็นเสื้อพยุงตัวนี้ไหมข้างในเนี่ยเป็นพลาสติกซึ่งวัตถุเนี่ยมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำก็เลยสามารถทำให้ลอยน้ำได้แล้วน้องภูมิเห็นเสื้อชูชีพที่อยู่บนเครื่องบินไหมเห็นอันนั้นน่ะเป็นเสื้อชูชีพที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อัดแน่นเป็นหลอดๆอยู่ข้างในเวลาจะใช้เนี่ยจะใช้วิธีการกระตุกแต่ถ้าเมื่อใช้งานไม่ได้เนี่ยจะใช้วิธีการเป่าลมแทนเพื่อให้มันพองตัวกุ๊กกิ๊กนี่ก่อนที่จะลงเรือนี่ศึกษามาเรียบร้อยลุงดีใจมากเลยแต่รู้ไหมว่าไอ้เสื้อที่เราใส่เนี่ยที่เราเรียกว่าเสื้อพยุงตัวเนี่ยมันต่างหรือมันเหมือนกับเสื้อชูชีพผมว่ามันก็เหมือนกันนะครับน่าจะช่วยให้ลอยน้ำได้เหมือนกันใช่ค่ะหนูเห็นเสื้อพยุงตัวตามเรือข้ามฟากหรือเรือต่างๆเนี่ยก็หน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยล่ะมันเป็นเสื้อเขาเรียกว่าเสื้อพยุงตัวมันเหมาะสำหรับคนที่เขาเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นพายเรือคายักเล่นเจ็ตสกีหรือเรือใบแต่เสื้อชูชีพมันจะช่วยสำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นหรือว่ายไม่เก่งหรือว่าไม่มีสติบางทีอาจจะจมเอาหน้าคว่ำลงไปในน้ำเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้ดีถ้าจะลงเรือจริงๆแล้วต้องใส่เสื้อชูชีพอย่างที่หนูอธิบายน้องเมื่อสักครู่นี้แล้วคนที่ใส่เสื้อพยุงตัวแล้วเนี่ยถ้ามีสติอยู่แล้วก็ไหนๆก็มีเสื้อแบบพยุงตัวก็พยายามถีบน้ำหรือว่าว่ายน้ำช่วยไปด้วยเพราะว่ามันช่วยทำให้เราลอยตัวอยู่งั้นที่นักท่องเที่ยวจีนที่เขามีข่าวนี่ก็เพราะว่าเขาใส่เสื้อพยุงตัวใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะจ้ะน้องภูมิพวกเรือท่องเที่ยวเรือดำน้ำดูปะการังเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เสื้อพยุงตัวเพราะมันไม่เทอะทะสะดวกแต่มันทำได้แค่ลอยตัวในน้ำนะเพราะว่ามันไม่ใช่อุปกรณ์เอาไว้ช่วยชีวิตและข้อสังเกตอีกอย่างนึงนะคือถ้าเราใส่เสื้อพยุงตัวไม่พอดีกับตัวหรือว่าใส่ผิดวิธีหรือว่าเสื้อพยุงตัวเนี่ยอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ก็จะทำให้เราเนี่ยจมน้ำได้จ้ะรู้ไหมว่าคุณลุงเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวทางเรือลุงไปท่องเที่ยวในทะเลก็ดีในแม่น้ำในยุโรปก็ดีเวลาลงเรือแล้วเนี่ยเขาต้องให้มีการซักซ้อมว่าถ้าเสื้อชูชีพอยู่ที่ไหนเอามาลองใส่กันทุกคนเลยไม่ว่าจะเกิดเหตุไม่เกิดเหตุมาลองใส่ก่อนใส่เป็นไหมพอซักซ้อมเสร็จเรียบร้อยเขาก็บอกกันด้วยว่าถ้าเกิดเหตุเราจะไปรวมพลกันอยู่ณจุดไหนถึงจะได้รับการช่วยเหลือได้ถูกต้องไม่ใช่กระจัดกระจายกันไปหมดเลยแล้วก็บอกว่าเวลาเกิดเหตุเมื่อเรามาอยู่ด้วยกันเรามีสติเราไม่ตื่นเต้นเราไม่ตื่นตระหนกตกใจมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยรอดชีวิตได้ดีขึ้นแล้วถ้าเมื่อเกิดเหตุเรือล่มจริงๆเมื่อน้องภูมิตกลงไปอยู่ในน้ำจะต้องรีบว่ายน้ำให้ออกห่างจากระยะอันตรายของตัวเรือด้วยนะและถ้าเกิดว่าน้องภูมิติดอยู่ในตัวเรือต้องรีบหาทางออกฉุกเฉินให้เร็วที่สุดงั้นถ้าอย่างนั้นภูมิว่ายน้ำเป็นก็ไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อชูชีพแล้วสิครับไม่ได้ต้องท่องไว้ประจำตัวเลยเราทั้งสองคนไม่ว่าจะว่ายน้ำเป็นว่ายน้ำไม่เป็นเราต้องใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งที่ลงเรืออย่างนี้ดีไหมดีค่ะได้ครับคุณลุงแหมนึกว่าจะสบายตัวแล้วเรา